ทีต่อมานะครับก็จะเป็นการสร้างสไลด์จากแม่แบบออนไลน์นะครับหรือว่าออนไลน์เทมเพลตนะครับก็เริ่มต้นก็ให้คลิกที่เมนูไฟล์นะครับจากนั้นคลิก New ก่อนที่เราจะสร้างสไลด์จากแม่แบบออนไลน์นะครับเราก็สามารถที่จะกดค้นหานะครับกด search for online template ตรงนี้นะครับเราก็สามารถพิมพ์คำค้นที่เราต้องการได้เลยหรือเราจะเลือกจาก sketch search ตรงนี้นะครับตามหมวดหมู่ที่ตัวโปรแกรมมีมาให้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะทดลองเลือกจากหมวด education นะครับคลิกเข้าไปตัวโปรแกรมก็จะทำการดาวน์โหลดต้นแบบของงานนำเสนอผ่านระบบออนไลน์มาให้เราได้เลือกนะครับก็ทดลองเลื่อนดูนะครับว่าต้องการแม่แบบตัวไหนนะครับสมมุติได้แม่แบบที่ต้องการแล้วก็ทำการคลิกนะครับตัวโปรแกรมก็จะทำการโหลดแม่แบบขึ้นมานะครับก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับชื่อแม่แบบนะครับสร้างโดยใครนะครับแล้วก็รายละเอียดแล้วก็ในส่วนของขนาดของไฟล์นะครับจากนั้นถ้าเราเลือกแม่แบบที่ต้องการแล้วก็คลิก create นะครับโปรแกรมก็จะทำการดาวน์โหลดเทมเพลตมาให้นะครับสำหรับแม่แบบออนไลน์นะครับก็จะมี document property ขึ้นมานะครับให้เราทำการกรอกรายละเอียดลงไปตรงนี้ได้นะครับกรณีนี้เราไม่ได้กรอกนะครับเราก็ปิดหน้าจอโปรแกรมลงไปนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับสไลด์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับตัวเทมเพลตเขาได้สร้างมาให้แล้วนะครับสังเกตดูนะครับก็จะมีรายละเอียดของสไลด์ว่าจะมีแอนิเมชันประกอบอยู่ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนกันในหัวข้อต่อไปนะครับสไลด์ที่ได้ก็จะมีรูปแบบที่สวยงามโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาในการออกแบบนะครับ